ดีครับท่านผู้ชมครับและนี่คือ McLaren 650S MSO นะครับก็เรียกว่าเป็นรถคันเดียวในประเทศไทยนะครับนี่คือรถรุ่นพิเศษที่สุดของทาง McLaren นะครับซึ่งสร้างผลิตมาโดยเฉพาะนะครับก็เป็นสเปเชียลเวอร์ชันนะครับสีพิเศษคันนี้เป็นสีแดงเหลืองท่านเห็นเมื่อกี้นี้สีออกจะอมดำนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเห็นดูดีๆจะเป็นสีเหลือบแดงนะครับนี่นะฮะซึ่งเฉพาะค่าสีอย่างเดียวคันนี้ให้ถ่ายว่าเท่าไหร่ฮะถ่ายไม่ถูกครับเฉพาะค่าสีนี้นะครับคนที่สั่งมาเขายินดีจ่ายเพิ่ม7ล้านกว่าบาทนะครับสำหรับค่าสีแล้วค่าตัวคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับการออกห้างป้ายแดงของคันนี้อยู่ที่ 47.9 ล้านบาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่ในงานรถมือ2เพราะฉะนั้นราคาจะอยู่ที่เท่านี้ครับ 29.9 ล้านบาทนะครับแล้วก็เลขไมล์ถามว่าวิ่งไปเท่าไหร่ครับตรงนี้เลยครับวิ่งไปเพียง9กิโลเมตรเท่านั้นนะครับคือเจ้าของนั้นซื้อแล้วก็นำมาจอดไว้เฉยๆครับประดับบ้านไว้แล้วก็เมื่อถึงเวลาอยากซื้ออย่างอื่นก็ขายครับแล้วก็ทางซูเปอร์คาร์นี่ฮะซูเปอร์คาร์นี่นะครับก็รับเข้ามาแล้วก็นำมาขายต่อนะครับตั้งราคาอยู่ที่ 29.9 ล้านบาทหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับสำหรับ McLaren 650S MSO นะครับ MSO ก็ย่อมาจากคำว่า McLaren Special Operation นะครับคือรถสั่งประกอบพิเศษนะครับตัวถังเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วก็คาร์บอนเคฟลาร์นะครับอาจจะไม่ใช่ 100% เหมือนอย่างรุ่นปัจจุบันนะครับแต่ว่าก็มีหลายๆส่วนที่เป็นเคฟลาร์นะครับส่วนภายในก็ยังคงสภาพที่เรียกได้ว่าไม่ต่างจากรถป้ายแดงนะครับเพราะว่าวิ่งมาเพียง9กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและเหนืออื่นใดและน่าจะเป็นรถเพียงคันเดียวในประเทศนี้นะครับที่ใช้ล้อแม็กไม่ใช่แม็กครับขออภัยใช้ล้อไทเทเนียมนะครับก็สนใจมาดูกันได้ฮะที่งานรถมือ2ฮอล์7ฮอล์8เมืองทองธานีนะครับคันนี้จอดอยู่ด้านหลังนั้นก็เป็นโรลส์รอยซ์และนี่คือคันที่ถือว่าเป็นไฮไลท์และแพงที่สุดในงานนี้นะครับสำหรับเจ้า McLaren 650 SMSO แวะมาชมกันได้สวัสดีครับ